เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ที่เมนชแนลเช่นเคยนะผมในช่วงที่เที่ยงของวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมารีวิวนะครับดาบิดเดเกียนะครับตัวนี้เนี่ยเวลตันอยู่ที่94กันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสำหรับดาบิดเดเกียเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าพลังของดาบิดเดเกียนะครับว่าเขาโหดสักแค่ไหนนะครับอายุเนี่ย29นะผมส่วนสูง193นะครับสูงน้อยกว่าแม็กไวแค่1เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับมาดูค่าพลังของเขาครับเมื่ออัพเต็มนะครับผมก็จะเป็น99ทั้งหมดเลยนะครับผมค่าพลังของผู้รักษาประตูนะครับผมในส่วนของตรงนี้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็จะมีในส่วนของค่าพลังจัมป์และก็พิสกอลคอนแทคด้วยนะครับ87แล้วก็86นะครับส่วนสกิลก็จะมีนะครับรอบพุชนะครับผมตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับดีเกียเดี๋ยวเราไปดูผลงาน DKR กันในแมตช์ละกันนี่ผมว่าเขาจะเซฟประตูได้กี่ลูกละกันนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์กันเลยละกันครับจัดไปเอาละครับบอดเขียวลูกเริ่มเกมครับมาดูกันครับว่าดาบิดิกาจะได้ออกแรงเซฟหรือเปล่านะครับในแมตช์นี้ดูครับจัดไปดาบิดิกาโดยปกติเนี่ยดิกาก็รู้สึกว่าจะเหนียวอยู่แล้วนะผมยิงยากมากๆเลยนะครับเวลาจะยิงเขาเนี่ยดูครับจังหวะนี้ชาเดียบ้าครับชอตเดียวว่าขึ้นบอลมาที่เควินเดบรอยน์เดบรอยน์โดนตัดไปแล้วครับจังหวะนี้แต่ยังได้อยู่ครับไปครับเมสซี่ก็โดนตัดไปบอลของบอทครับบอทต่อบอลกันดีๆครับบอทดูครับเขาจะได้เซฟหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้บอทมาเล่นเองแล้วกันนี่ครับผมสักครู่นะครับเราขอยิงบอทก่อนฟึบมาครับอองตวนกรีดมันโอ้โหไม่ได้ครับบอทก็กำลังต่อบอลนะครับผมจังหวะนี้บอทก็จะพยายามบุกขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ยังโดนเราไล่จี้นี่ครับผมครับได้บอลแล้วมาราโดน่าครับคืนไปเดเลียนลี่เมสซี่ดอกนี้โอ้โหบอลยังอยู่ที่เควินเดบรอยน์ครับมาทีโอ้โหมาราโดน่าดอกนี้เกือบไปแล้วครับนิดเดียวจริงๆครับผมโอ้โหเข้าซ้ายครับมาราโดน่าเอาครับดูกันบอทครับดูครับว่าบอทจะเป็นยังไงเอาครับดูการต่อบอลของบอทซิเพื่อให้บอทลองยิงเราบ้างนะครับผมจะเป็นยังไงโยนมาโอ้โหแม็กไวดักได้ครับไปครับไม่สนใจแล้วจังหวะนี้DKR ไม่ต้องออกแรงเซฟก็ได้ครับของดีไม่ต้องไปเผาทิ้งนะครับผมใครๆก็คงรู้แหละนะครับว่า DKR เนี่ยเหนียวที่สุดแล้วนะครับผมในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าสเปนก็จะเป็นยานอุบรักนะครับผมแล้วก็เทสเตเกนนะครับผมก็มันก็เหนียวหลายตัวอยู่นะครับมาที่โอ้โหไม่ถึงกริดมันครับจังหวะเมื่อสักครู่มาราโดน่าเมสซี่ยกมาจังหวะนี้เควินเดบรอยน์ครับเป็นการต่อบอลของบอทครับบอทขึ้นบอลมาทางปีครับตอนนี้เอาครับแม็กไวจี้ไปแล้วก็ไม่ผ่านแม็กไวครับโอ้โหหลุดออกหลังไปออกข้างนะครับขอไปนาทีจังหวะนี้ครับโอ้โหบอทยกไปก็หลุดออกหลังไปนะครับผมเดบิดิกาบอกว่าโอ้โหยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลยครับก็ดูกันไปต่อไปนะครับผมจะได้ออกแรงเซฟเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะไม่ได้ออกเลยก็เป็นได้นะครับผมเอาครับจังหวะนี้บอทก็กำลังขึ้นบอลมาครับซูริเกตาเดลิอันลี่เอาครับปล่อยให้บอทเล่นบ้างบอทโยนมาแม็กไวโอ้โหเข้าซองนะครับจังหวะนี้ดาบิดเดเกียปฏิกิริยาเร็วมากนี่ครับผมเอาจังหวะนี้ครับโอ้โหไปพลาดโง่ๆครับจังหวะนี้ทีมชแนลโอ้โหโรมิโรครับดูครับแม็กไวทำอะไรก็ไม่รู้ครับเข้าทางบอทโอ้โหออกบอลรั่วไปนิดนึงครับเป็นความผิดของเราเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นความผิดของดีเกียแต่อย่างใดนี่ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไปกันต่อโอ้โหเสียหมาเลยครับจังหวะนี้ไปครับไปปึ๊บขอคืนบ้างปึ๊บสวย เครวินเดือบร้อยโอ้โหสับดอกนี้ไม่เป็นประตูครับนะครับเป็นบอลของบอทโอ้โหตอนนี้เสียไปแล้ว1ประตูนะครับผมจากผลงานการผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กไวร์นี่ครับผมดูไปที่เครื่องหลังครับมาดูกันที่เครื่องหลังปึ๊บประตูครับประตูออกมาที่แอสตริเกต้าอัลลี่เห็นแล้วกริดมันเมสซี่หมุนนิดนึงมาที่เดบรอยเห็นมาราโดน่าครับตัดเข้ามาที่จอร์ดี้อัลบราแล้วก็เป็นกรีดมันโอ้โหวันนี้ก็มันอันนั้นไปนะครับผมนิดเดียวโอ้โหเกือบไปแล้วครับบอลกระดอนด้วยรับยากนะครับผมโอเคมากันต่อครับเควินเดบรอยโยนมาที่แม็กไวร์มาที่จอร์ดี้อัลบาอาตูครับอัลลีโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับยิงแทบตายครับแมตช์นี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอัลลีนี่เซ็งเลยครับทำไมครับยังไม่มีประตูที่เกิดขึ้นครับจังหวะนี้ทำไมครับจอร์ดี้อัลบาครับเล่นช้าๆครับโยนออกมาที่แม็กไวร์อีกแล้วแม็กไวร์โยนมาจอร์ดี้อัลบาแอสตริเกต้าครับมาที่มาราโดน่าโอ้โหดอกนี้แรงไปโอ้โหถึงกับบวยเลยครับผู้รักษาประตูเอาใหม่ครับแบบนี้ยังไม่ได้เห็นดีแกเซฟจัดๆเลยนะครับผมนะครับบอทขึ้นบอลมาแล้วจังหวะนี้ไปที่กริมันครับออกบอลไปที่มาราโดน่าโอ้โหโดนตัดไปครับอัลลี่เก็บได้ครับมาที่เมสซี่กรีดมันโอ้โหคิวเดบรอยมาราโดน่าโยนมาอาตูครับชอตเดียวบ้าเดบรอยเมสซี่ขอบ้างครับไม่ได้ครับยังเป็นบอลของบอทครับจิ้มไปครับเป็นโอกาสของบอทบุกเราบ้างครับบอทบุกมาโอ้โหบอทค่อนข้างโอ้โหโชว์โดนมาครับไม่ผ่านแม็กไวร์ครับแม็กไวร์ไปที่จอร์ดี้อัลบราคิวบรอยมาราโดน่าครับทันไหมเนี่ยไม่ทันครับช้าไปโยนบอลออกมาครับบอทก็ค่อนข้างคุมเกมได้ดีนะครับในแมตช์นี้ทำอะไรบอทไม่ได้ครับโอ้โหเอาครับเป็นโอกาสของบอทอีกครั้งหนึ่งบอทยกมาโดนอัลลี่ครับแล้วก็เป็นกรีดมันครับชิงกันครับไปครับเมสซี่พักนิดนึงครับไปที่โอ้โหอัลลี่ก็พลาดนิดเดียวครับเป็นจังหวะของบอทอีกครั้งหนึ่งครับเคิร์สซูมาโอ้โหเร็วมากครับเคิร์สซูมามาที่เควินเดบรอยมาราโดน่าออกมาที่กริดมันก็ไม่ถึงจังหวะนี้บอลอยู่ที่ใครบอทครับให้โอกาสบอทครับให้โอกาสบอทได้ยิงซะนี่ครับผมฟึบมาโอ้โหแค่นี้ก็ปล่อยให้พลาดมาได้ไงเดบรอยมาที่มาราโดน่าครับโอกาสสุดท้ายของค่ำคืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนนี้สิ ของเที่ยงนี้โอ้โหจบเกมครับไม่มีผลงานที่แน่ชัดนะครับผมเราเนี่ยโอกาสยิงเยอะมากนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับมาดูกันที่ตรงนี้นะครับแบบนี้ดาบิดิยาไม่ค่อยมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าก็อยู่อันดับที่3นะครับโอเคได้รับบอลเนี่ย2ครั้งนะครับผ่านบอลสำเร็จ1ครั้งนะครับแต่บอลแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับการเข้าสกัดเข้าปะทะนะครับการสัมผัสบอลอยู่ที่2ครั้งนะครับตำแหน่งที่เล่นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดาวิดเดกาอันนี้มันเป็นแมตช์ที่ไม่เห็นภาพชัดๆนะผมในการที่เขาจะออกไปหรือว่าเข้าปะทะนะครับเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าบอทไม่ค่อยบุกเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามให้บอทบุกแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เห็นผลนะครับผม แต่ว่าคงรู้แหละนะครับว่า DJR เหนียวแค่ไหนนะครับหลายคนก็คงรู้สรรพคุณของ DJR อยู่เนาะนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะหมายแล้วกันในช่วงตอนเรียนสำหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับดาวิด DJR นะครับก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคตอนนี้ป่าล้านะจ๊ะบ๊ายบาย